ครับวันนี้เรามาดู Android Auto นะครับหลังจากที่ปล่อยอัปเดตมานะครับตัวล่าสุดเลยอันนี้ก็เป็นตัว 4.8 นะครับตัวนี้เลย 4.8 ตัวใหม่เลยนะครับผมก็ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นแอปทั้งหมดนะครับที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับแอปแรกที่ผมใช้เลยก็คือเป็นแผนที่นะครับตัวนี้ก็ใช้ไม่ขาดสายเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเราอยู่บนรถนะครับก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะครับก็ฟังวิทยุได้นะครับไมค์จุนฟรีตัวนี้ก็มันจะรวมเอาวิทยุนะครับหลายๆช่องนะครับมาใส่ไว้ให้เรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดฟังได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นคูลฟาเรนไฮต์นะครับเราก็ไปเลือกนะครับเป็นท็อปสเตชันก็ได้นะครับเราก็ไปดูได้นะครับเป็นวิทยุออนไลน์นะครับใช้งานง่ายตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแอปต่อไปที่ผมใช้งานนะครับจะเป็น Spotify นะครับหลังจากที่ผมฟังวิทยุเสร็จปุ๊บผมก็จะฟังเพลงออนไลน์นะครับโดยการสตรีมมิ่งนะครับผ่านเจ้าตัวแอป Spotify ตัวนี้นะครับซึ่งมันให้เสียงที่ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับผมใช้เป็นตัวพรีเมียมนะครับก็ข้ามโฆษณาได้สบายๆเลยนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมใช้งานนะครับก็จะเป็นตัว Deezer ตัวนี้ก็นานๆใช้ทีครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ตลอดนะครับเพลย์มิวสิกตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับตัวพอดแคสต์ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ Power Amp อันนี้นานๆใช้ทีครับก็อารมณ์ที่แบบอยากฟังที่มันเป็นเพลงพวกไฟล์ Lossless นะครับก็สามารถกดฟังได้นะครับให้เสียงที่แจ๋วเลยนะครับเราสามารถปรับ Equalizer ในมือถือได้นะครับของสำหรับแอปตัวนี้ Power Amp นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นตัว Waze ตัวนี้นะครับเป็นแมปเหมือนกันนะครับนานๆใช้ทีนะครับแล้วก็ตัว YouTube Music ตัวนี้ผมก็ซื้อพรีเมียมเหมือนกันนะครับก็อยากฟังอะไรที่หลากหลายใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือแอปที่ใช้งานร่วมกับ Android Auto ได้นะครับณตอนนี้เลยที่ผมใช้อยู่นะครับก็ถือว่าเวิร์คเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาที่เราคุยกับ Assistant นะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีหยุดชะงักไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูวันนี้ฝนตกไหมไม่นะคะฝนไม่ได้ตกในตำบลหัวทะเลถามตอบกันได้นะครับอยู่ที่27องศาและอากาศปลอดโปร่งค่ะสังเกตนะครับว่าไอ้ที่เป็นตัว accident นะครับมันจะลงมาหมุนจากข้างล่างนะครับมาหมุนอยู่ข้างล่างจากอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวถามอีกครั้งวันนี้วันอะไรขณะนี้เป็นวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2562ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่แมปดูนะครับแมปปึ๊บนี่ก็ยังใช้งานได้นะครับอันนี้คือตัวใหม่เลยนะครับตัว 4.8 นะครับที่อัปเดตมาแล้วก็ตัวแอปที่มันรองรับใช้งานในบ้านเรานะครับที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ลองใช้งานดูครับสะดวกสบาย